พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นท้องพระโรงการนี้ได้มีการว่าจ้างในยอนคูนิชชาวอังกฤษเป็นนายช่างหลวงออกแบบพระที่นั่ง การออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาบันสถาปัตยกรรมยุโรปค่ะโดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่มาของชื่อฝรั่งสวมชดา วันนี้ค่ะ7พฤษภาคมนะคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2419ค่ะพูดถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะประชาชนคนไทยรู้จักดีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะซึ่งเมื่อ148ปีก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่ง ั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นอย่างเป็นทางการโดยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นท้องพระโรงการนี้ได้มีการว่าจ้างในยอนคูนิชชาวอังกฤษเป็นนายช่างหลวงออกแบบพระที่นั่ง การออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาบันสถาปัตยกรรมยุโรปค่ะโดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่มาของชื่อฝรั่งสวมชดา นอกจากนี้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทยังเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกค่ะด้วยมาจากการที่กรมพระยาเทววงศวรโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศขณะนั้นได้มีโอกาสทอดพระเนตรเห็นแสงไฟฟ้าจากประเทศทางตะวันตกจึงมีพระราชประสงค์ ให้นำมาใช้ในประเทศไทยจนเป็นที่มาของการติดตั้งไฟฟ้าในพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทในเวลาต่อมาแต่เดิมมูพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทมีพระที่นั่งต่างๆเรียงต่อเนื่องกันรวม11องค์ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง3องค์คือพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสและพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ เวลาผ่านมาแล้วกว่า148ปีค่ะปัจจุบันพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทยังคงตั้งต่งงานอย่างงดงามและกลายเป็นหนึ่งจุดดึงดูดที่สำคัญของพระบรมมหาราชวังที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชื่นชมความงดงามของโบราณสถานสำคัญของชาติแห่งนี้อยู่เสมอค่ะสวยงามจริงๆค่ะค่ะเจ็ดพฤษภาคมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะใช่ค่ะนะเจ็ดพฤษภาคม พุทธศักราชเท่าไหร่นะ2,419 148ปีค่ะครับนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะ,ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมคนไทยด้วยนะฮะนี่วันนี้เมื่อวันวานครับค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ